ครับผมมาพูดคุยในส่วนของความเคลื่อนไหวของทีมฉลามชนชลบุรี FC นะครับมีหนึ่งนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มดีในตอนนี้เกริกฤทธิ์วีการในเกมล่าสุดที่ชนะเทโร 3-1 เจ้าตัวทำไป2แอสซิสต์ด้วยกันใช่ครับก็ถือว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าก้องเกริกฤทธิ์วีการก็ความมั่นใจมีมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับความฟิตอะไรต่างๆแล้วองค์ประกอบทีมเนี่ยมันค่อนข้างจะดีก็เลยทำใหฟอร์มการเล่นเก่าๆกลับมานะครับครับผมเขาออกมาขอกำลังใจแฟนบอลมะเพราะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยชลบุรีจะมีโปรแกรมหนักต้องบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นลีกครับโดยการเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองจากนั้นไปเยือนราชบุรีแล้วก็พบกับบุรีรัมย์จ่าฝูงในฟุตบอลลีกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบุกไปเยือนชัยนาทฮอนบิลเป็นโปรแกรมที่หนักนะคือต้องบอกว่าออกมาเนี่ยต้องการให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับเพราะส่วนหนึ่งช่วงหลังๆของชลบุรีเนี่ยแฟนบอลหายไปค่อนข้างเยอะครับผมโดยเฉพาะแมตช์เล็กๆเนี่ยแฟนบอลก็น้อยอยู่แล้วนะครับ 2,000 คนได้แล้วแมตช์ใหญ่ๆบิ๊กแมตช์เจอทีมใหญ่ๆเนี่ยช่วงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนบอลเต็มสนามแล้วบัตรหมดแต่ช่วงหลังยังเหลือแฟนบอลเหลือที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ในเรื่องของสภาพจิตใจของนักเตะอาจจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนถ้าเข้ามากันเยอะๆเนี่ยผลงานของชลบุรีอาจจะดีขึ้นวันนี้อีกนะครับก็ดูกันในเกมลีกครับที่เจอเมืองทองเนี่ยถ้าเกิดแฟนบอลกลับมาแน่นสนามแล้วก็สามารถชลบุรีเนี่ยชนะเมืองทองได้นะผมว่ากระแสจะกลับมาเลยใช่ครับ